สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลลัคนาตุลในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เดอะสตาร์แล้วก็เป็นไพ่คิงถือไม้2เหรียญวงล้อแห่งโชคลาภแล้วก็เป็นไพ่ทาวเวอร์นะครับเด็กถือดาบเด็กถือไม้แล้วก็ไพ่เดอะเทมเพลนส์ไพ่นายออฟวานไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่4ถ้วยอิทธิพลใต้สำรับคือไพ่คิงถือเหรียญเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่คิงถือไม้คิงถือไม้เนี่ยขึ้นราศีธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะครับบางคนอาจจะดิวอยู่กับคนธาตุไฟหรือเป็นคนที่คบหากันดูใจกันอะไรแบบนี้ครับอาจจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้เนาะก็อาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีการพัฒนามีการต่อยอดมีการที่จะวางแผนในเรื่องของการที่อยากจะมีการมั่นหมายนะครับหรือการแต่งงานหรืออาจจะมีแนวโน้มของการมีคอมมิตเมนต์กันอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าคิงถือไม้เนี่ยค่อนข้างมีในเรื่องของการวางแผนนะครับการบริหารการจัดการในเรื่องของอนาคตเป็นการแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับต่อยอดแล้วก็พัฒนากับสิ่งต่างๆได้ดีเป็นการปรับเป็นการเรียนรู้กับสิ่งต่างๆเป็นการเปิดรับพลังงานในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็คิงถือไม้ยังมีแพชชั่นในเรื่องของความรู้สึกกับอารมณ์สิ่งต่างๆที่เหมือนกับมุ่งมั่นตั้งใจนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อยากจะมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเนาะก็มีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีแต่คิงถือไม้บางทีเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกที่แบบต้องการในเรื่องของการพัฒนาที่ว่องไวและรวดเร็วเกินไปตามภาษาธาตุไฟนะครับมันก็อาจจะทำให้เหมือนกับเราต้องควบคุมในเรื่องของแพชชั่นของตัวเราเองบ้างบางทีเราอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีอยากจะได้สูงเกินไปแล้วอาจจะทำให้เราค่อนข้างแบบใช้อารมณ์หรืออาจจะว่องไวตัดสินใจเร็วเกินไปแบบนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นเนี่ยคือมีไพ่เด็กถือไม้มาด้วยเด็กถือไม้แปลว่าบางทีเราก็ต้องควบคุมในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกค่อยเป็นค่อยไปถ้าตัวคุณเองเพิ่งคบกันเราก็ต้องพยายามไปทีละสเต็ปแต่ถ้าเกิดเราคบกันมานานแล้วเราคบกันมาเป็นแบบหลายปีแล้วอ่ะ2ปี3ปี5ปี7ปีแปลว่าคุณก็อาจจะวางแผนวางแผนต่างๆเนี่ยน่าจะโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดคุณยังเพิ่งคบกันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละสเต็ปไปทีละแบบไปทีละอย่างเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะการที่ตัวเราเองอ่ะเร่งแล้วก็รีบนะครับหรือเราพยายามที่ต้องการในเรื่องของแพชชั่นสิ่งต่างๆมากจนเกินไปจากไนออฟวานสังเกตดูหน้าตามหน้าไพ่เลยนะครับถูกพันศีรษะแล้วอ่ะแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้กับการที่จะต้องต่อสู้นะครับหลังชนต้นไม้แล้วอ่ะก็ยังต่อสู้อยู่แบบเนี้ยนะครับยังไม่ยอมแพ้ยังคงต้องพยายามเอาชนะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออยากจะบอกนิดนึงว่าบางทีแล้วอ่ะการที่เราสู้อะไรมากเกินไปมันก็อาจจะเปลืองแรงนะครับสุดท้ายมันก็อาจจะคว้าน้ำเหลวได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราสู้อะไรมากเกินไปมันคือการใช้อารมณ์มันคือการที่เราต้องการในสิ่งที่เราอยากได้เราอาจจะสู้นะกับสิ่งที่เราแบบยังไม่มองไม่เห็นหนทางแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันใช้ใจอย่างเดียวเดินนำทางไม่ได้นะครับมันต้องควบคู่กับสติเพราะว่าอะไรครับถ้าเราใช้ใจนำทางเกินไปเนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะเข้าหมิ่นเหม่กับคำว่าลุ่มหลงคำว่าลุ่มหลงมัวเมาขาดสตินะครับคิดอยู่นั่นแหละตัดสินใจอะไรก็แบบเหมือน
มันก็ต้องใช้อารมณ์อะเนาะเพราะว่าบางทีแล้วมันไม่ได้ดังใจเราก็ใช้อารมณ์กับการตัดสินใจความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางทีแล้วอะหลายคนตกม้าตายตรงที่ว่าใช้อารมณ์จนเกินไปนะครับแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็จะต้องแบบนี้แบบนั้นไม่ได้ก็จะมีปัญหามีประเด็นต่างๆมีไพ่เดอะทาวเวอร์ด้วยแล้วก็มีไพ่ Four of Cups ด้วยมันอาจจะมีความรู้สึกที่เราน้อยมีอาจจะมีความรู้สึกที่เราต้องทะเลาะต้องมีประเด็นต้องมีปัญหาหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่เอาแต่ใจก็ได้เช่นกันเด็กถือดาบเด็กถือดาบคือการรู้สึกที่เอาแต่ใจนะครับหรือมีความรู้สึกแบบไม่ได้ก็ไม่ยอมอ่ะก็อยากจะได้อ่ะก็อยากจะเอาอ่ะก็อยากจะทำอ่ะก็คือดื้อรั้นนะครับดันทุรังแบบเนี้ยเห็นไหมหมดทางไปแล้วก็ยังจะต่อสู้อยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าบางทีแล้วเราต้องการในสิ่งที่เราอยากได้ไงบางทีแล้วมันก็ถูกโมหะจริตครอบคำว่าโมหะจริตหมายความว่าอะไรโมหะคือความลุ่มหลงดาวราหูเนี่ยคือความลุ่มหลงตอนนี้อยู่ในเรือนคู่ครองคนรักแล้วเล็งมาที่ราศีตุลแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยยังไงก็โดนราหูนะครับมีอิทธิพลครอบคุณอยู่โมหะจริตครอบอยู่นะครับจะมากหรือน้อยอยู่ที่บุคคลมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเป็นหมดแต่ส่วนมากเป็นนะครับ 80% ถึง 90% เนี่ยโดนราหูครอบทั้งนั้นแหละในช่วงเดือนนี้นะครับของชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกถ้าเกิดคุณเกิดลัคนาตุลนะคุณจะโดนราหูครอบแบบนั้นเป็นต้นราหูครอบก็หมายถึงคุณจะมีความรู้สึกอยากมีความรู้สึกที่แบบเหมือนใช้อารมณ์กับความรักความสัมพันธ์แล้วก็ค่อนข้างแบบยึดติดกับในเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับรู้สึกพารานอยรู้สึกแบบต้องการกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นอะไม่ได้ก็รู้สึกเหมือนแบบมันก็เฟลมันก็ไม่โอเคมันก็รู้สึกมีประเด็นมีปัญหาทะเลาะกันมีปัญหาใจกันอะไรแบบนี้ครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเนาะมีความรู้สึกที่แบบเปรียบเทียบมีความรู้สึกที่แบบไม่ได้ดั่งใจก็จะเอาให้ได้แบบนั้นแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังผมไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นเนาะแต่ผมบอกว่ามันอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงไงประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการที่จะมีประเด็นมีปัญหาทะเลาะกันความแบบพารานอยต่อกันแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจมันรู้สึกว่าแบบเหมือนมีความรู้สึกที่แบบอยากได้มากๆแต่เราไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเหมือนอะไรก็ดูมองเป็นเนกาทีฟไปหมดเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะลามไปถึงจุดชนวนของการมีประเด็นมีปัญหาจนทะเลาะกันเกิดขึ้นเพราะไพ่เดอะทาวเวอร์หมายถึงไพ่ของการทะเลาะกันบางคนอาจจะมีการจบเลิกลากันได้แต่ก็ให้น้ำหนักแค่10หรือ 20% เท่านั้นคุณอาจจะอยู่ใน20ของการเลิกลาหรือคุณอาจจะอยู่แค่ใน70-50% ของการทะเลาะกันก็ได้เนาะแต่แค่ 10% ที่อาจจะยังดูปกติดีนะครับไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกในเรื่องของการปล่อยวางนะครับอดทนรอคอยได้เหมือนคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญขึ้นราศีธาตุดินราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการเจริญเติบโตมีการพัฒนาเพราะเรารู้สึกว่าเราเต็มเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกแบบเหมือนมีอิสระกับการคิดการตัดสินใจไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องไปตัดสินใจไม่ต้องไปอะไรมากเกินไปกับสิ่งที่เป็นเราแค่สมดุลบาลานซ์ตัวเองอดทนตั้งใจถ้าเราวางแผนดีแล้วทุกอย่างมันจะไม่ได้คือถ้ามันผิดแผนอะเราก็แค่เขาเรียกว่าเหมือนทำใจสักพักนึงแล้วก็วางแผนใหม่อีกครั้งนึงเพื่อที่จะได้ไปดีลกับเขาเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอถูกไหมครับความรักของคุณในวันนั้นที่คอมมิตกันกับความรักที่คุณจะแต่งงานกันมันอาจจะคนละฟิลคนละเวลาแล้วอะนะครับบางทีมันระหว่างทางมันก็มีปัญหามันก็มีอุปสรรคมันก็มีตัวเลือกมันก็มีหลายๆสิ่งเข้ามาทดสอบจิตใจบางคนก็อาจจะไม่รอดบางคนก็อาจจะรอดถ้าคนรอดก็แปลว่าเขากับคุณเป็นคู่กันแต่ถ้าเกิดเขากับคุณไม่รอดก็แปลว่าเขากับคุณก็อาจจะไม่ใช่คู่กันก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องใช้เวลากับการดูแล้วอย่าคิดอย่าคาดหวังว่าวันที่เราเจอกันกับวันที่เราจะแต่งงานกันเนี่ยมันคือฟิลเดียวกันนะมันคนละฟิลกันถึงแม้ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกันแต่เราเปิดหูเปิดตาเปิดกว้างนะครับรู้ทุกอย่างหมดแล้วแต่ก่อนเราอาจจะรู้เขาแค่ครึ่งกลางแต่ตอนนี้
ตอนที่คุณจะแต่งงานกันเนี่ยคุณอาจจะรู้เขาหมดทุกอย่างแล้วมันเลยทำให้ทุกอย่างมีการเปิดนะครับโอเปนกันหมดแล้วอะนะครับรู้กันหมดแล้วรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วอะมันเป็นอะไรที่แบบรับได้รับไม่ได้มันก็คือออกมาตอนนั้นแล้วแหละถูกไหมดังนั้นเนี่ยคือไพ่ก็อยากจะบอกว่าบางทีแล้วอะการที่เราวางแผนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยไว้ไกลเกินไปเนี่ยบางทีแล้วมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดวางแผนที่ใกล้เกินไปอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกเหมือนกับยังไม่พร้อมก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นก็สมดุลบาลานซ์ตัวเองไปกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วกันเราก็ต้องถามเขาด้วยนะว่าเขาต้องการที่จะแต่งงานกับเราหรือยังถามเขาด้วยนะว่าเขาจะอยากคอมมิตกับเราหรือยังแต่ไม่ใช่ไปกดดันไม่ใช่ไปเร่งไม่รีบกับเขาไปจัดกับเขานะครับ2เหรียญคือการทำสมดุลการทำบาลานซ์ไพ่เดดเทมเพลนก็คือการทำสมดุลการทำบาลานซ์เห็นไหมไพ่บอกว่าคุณควรจะต้องทำสมดุลแล้วก็บาลานซ์ตัวเองให้ดีการที่เราทำสมดุลบาลานซ์ตัวเองได้ดีพอเนี่ยมันจะทำให้เราอะสูญเสียหรือเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งได้น้อยลงนะครับหรือเราอาจจะมีประเด็นมีปัญหาน้อยลงเพราะเรารู้จักที่จะปกป้องตัวเองเข้าใจตัวเองปรับตัวเองเรียนรู้ตัวเองนะครับมันทำให้เราอะมีโอกาสมีแนวโน้มของการที่เรากับเขาอาจจะยังมีโอกาสของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะครับมีโอกาสสิ่งดีๆที่ทำให้เขาอาจจะกลับมาหาตัวเราได้จากวงล้อแห่งโชคลาภกับ Temperance การเรียนรู้การปรับของคุณมันจะทำให้ดวงของคุณเนี่ยเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกไปว่าการกระทำเปลี่ยนน่ะดวงก็เปลี่ยนเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการกระทำของคุณกรรมมันคือการกระทำดังนั้นเนี่ยคือเรากระทำสิ่งไหนไว้ในวันนี้ในวันหน้ามันก็คืออนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้มันก็อาจจะมีพลังงานกับการดึงดูดให้เขากลับมาหาตัวเราอีกครั้งหนึ่งในการที่เราจะได้เป็นฝ่ายเลือกนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ได้จากวงล้อแห่งโชคลาภแล้วก็ Temperance นะครับแต่เราต้องรู้จักปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดอย่าไปแบบสู้รบปรบมือนะครับการที่เราเป็นเดอะสตาร์เนี่ยมันคือความหวังใหม่มันคือการที่เราจะได้สิ่งที่มันเริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกครั้งหนึ่งการปล่อยใจการปล่อยวางนะครับแล้วก็การอดทนการรอคอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญกับความรักความสัมพันธ์มากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอดทนไม่ได้เรามีปัญหาเรามีทัศนคติเรามีความรู้สึกที่อยากจะได้อยากจะครอบครองมากเกินไปมันก็คือโมหะจริตก็คือการที่ถูกดาวราหูนั้นครอบอยู่ถูกไหมมันก็คือตัณหามันก็คือกิเลสดังนั้นเนี่ยคือไพ่อยากจะบอกว่าเราควรจะต้องถ่ายเทพลังงานในด้านนั้นออกไปบ้างอะไรที่มากเกินไปมันก็ไม่ดีอะไรที่น้อยเกินไปเราก็ต้องรู้จักที่จะต้องปรับแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าใจบ้างแล้วเราก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของเรานั้นมีแนวโน้มของการที่ประคองไปได้ด้วยดีนะครับประมาณนี้เนาะก็โอกาสของความรักมีโอกาสกลับมาได้นะครับถ้าเรายังต้องการเขาอยู่นะมันก็มีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่บางคนอาจจะเลือกจบเพราะว่ามันมีไพ่เดอะทาวเวอร์มาด้วยบางทีอาจจะรู้สึกว่า move on ดีกว่าเพราะรู้สึกว่าอดทนไปมันก็มีแต่ความหวังแล้วก็ไม่ชัดเจนอ่ะอันนั้นคุณเลิกคุณก็ตัดสินใจ move on ไปเลยแต่ถ้ามันยังมีความหวังอยู่มันยังเป็นอะไรที่เขาก็ยังให้โอกาสหรือเรายังให้โอกาสกับเขายังเปิดใจยอมรับกันและกันอันนี้มันก็ยังพอมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรายังรู้จักเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้จักปรับแต่ถ้าเราปรับคนเดียวเขาไม่ปรับอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะก็บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ